สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในลำดับถัดไปนี้จะเป็นการเดี๋ยวเราจะมีการเสวนาร่วมกันแบบสบายๆนะครับในหัวข้อ CAD นะครับภาวะหัวใจขาดเลือดนะครับโดยจะมีธีมอย่างนี้นะครับคือเราจะตามหัวใจให้ทันก่อนตีบตันเกินแก้ครับผมซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผู้มากประสบการณ์ทั้ง2ท่านเลยนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของอาจารย์เขามากันแล้วนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรินทยาพรมมินทิกุลครับผมท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับประจำหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดครับผมและอาจารย์นายแพทย์พานุเมศศรีสว่างครับผมแพทย์ประจำศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นกันครับผมสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสวนากันแบบสบายๆนะครับผมก็เรื่องเกี่ยวกับธีมมันคือวันนี้ก็เรื่องแรกๆเลยก็จะเป็นเรื่องกับเรื่องของโรคภาวะหัวใจขาดเลือดนะครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยเสวนาง่ายๆก่อนว่าโรคนี้เกิดจากอะไรนะครับโรคนี้เป็นยังไงแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับผมจริงๆก็วันนี้ยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดในห้างสรรพสินค้านะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็อยากจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปนะคะว่าวันนี้ถึงแม้ว่าสีพาร์ทจะจัดงานเป็นของสำหรับโรคหัวใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยถ้าเราป้องกันโรคหัวใจมันก็จะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดที่ขาเอาเลือดที่ขาติดเอาเลือดสมองติดอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะว่ามันเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันนะคะที่เราเรียกว่าโรคหลอดเลือดเสื่อมนะคะในภาพก็จะเห็นว่าโรคหลอดเลือดแดงเสื่อมหรือเลือดแดงแข็งเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษ atherosclerosis เนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นทั้งร่างกายเวลาเป็นเนี่ยน้ำจะอาจจะมีอาการแสดงของหลอดเลือดหัวใจนะคะหรือว่าหลอดเลือดสมองหรือว่าหลอดเลือดส่วนปลายเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าเราโฟกัสที่หัวใจแต่เราควบคุมหรือว่าครอบคลุมไปทั้ง3ระบบที่สำคัญเลยนะคะที่เราบอกว่ามันสำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่จริงๆแล้วมันป้องกันได้นะคะแล้วมันเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆเลยนะคะมันจะเลื่อนสไลด์ได้ไหมนะไม่ได้ไม่เป็นไรทีนี้ปัญหาของอันนี้ก็คือว่าหลอดเลือดแดงเสื่อมเนี่ยมันเป็นปัญหาของการสะสมนะคะของสะสมของปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายของร่างกายเรานี่แหละนะคะตั้งแต่ไขมันในเลือดที่สูงภาวะความดันที่สูงเป็นระยะเวลานานนะคะภาวะเบาหวานนะคะร่างกายเนี่ยมันก็สะสมความเสื่อมเหล่านี้ที่ผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะมันแข็งนะคะแล้วก็เวลาที่มันมีของเสียไปสะสมที่หลอดเลือดนานๆมีไขมันสะสมหลอดเลือดนานๆเนี่ยรูหลอดเลือดของเราก็ตีบลงนะคะพอรูหลอดเลือดที่ตีบเนี่ยก็จะทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงสมองได้ไม่พอนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในภาพจะเห็นว่ามันมีวันร้ายคืนร้ายที่มันมีเหมือนหลอดเลือดมันปริแตกโป๊ะขึ้นมานะคะเพราะนั้นหลอดเลือดปริแล้วก็แตกโป๊ะขึ้นเนี่ยมันจะทำให้กระตุ้นทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นในหลอดเลือดนะคะแล้วก็เกิดหลอดเลือดตันดังนั้นเนี่ยโรคของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแดงหัวใจหลอดเลือดแดงที่สมองเนี่ยหลอดเลือดแดงที่ขาเนี่ยมันจะมีอาการได้2แบบอันที่1ก็คือว่าอาการแบบคงที่ระยะยาวกับอะไรที่มันเป็นปุบปับเฉียบพลันนะคะแล้วจริงๆแล้วปัจจัยเสี่ยงของโรคเนี่ยนะคะก็จะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเกิดได้ยังไงใช่มั้ยคะปัจจัยเสี่ยงของโรคเนี่ยในสไลด์ถัดไปจะมีมั้ยคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราป้องกันได้และป้องกันไม่ได้ซึ่งเราจะคุยกันอีกทีนึงใช่เดี๋ยวจะคุยกันอีกทีนะครับก็แสดงว่าอย่างที่อาจารย์สรุปมานะครับว่าโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่ป้องกันได้และส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะหัวใจตีบนั่นเองซึ่งตัวหัวใจตีบเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับที่อาจารย์ได้กล่าวขึ้นมาเช่นภาวะความดันโลหิตสูงนะครับโรคภาวะไขมันในเส้นเลือดภาวะเบาหวานต่างๆที่ทำลายเส้นเลือดเมื่อไปถึงระดับหนึ่งแล้ววันร้ายคืนร้ายก็จะเกิดอาการนั้นขึ้นมานะครับอาการอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกว่าสัญญาณเตือนหรือว่าอาการที่มักจะบ่งบอกว่าเป็นโรคนี้อาการที่ชัดๆพอที่สังเกตได้อาจารย์พอจะลงลึกลงไปตรงนี้ได้ไหมครับค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะโรคนี้มันมี2แบบนะคะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอาการค่อยๆเป็นเพราะหลอดเลือดมันค่อยๆตีบเพราะหลอดเลือดค่อยๆตีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเวลาที่เราออกแรงใช่ไหมคะสมกติเราเคยเดินขึ้นบันได3ชั้นได้ไม่มีอาการอะไรตอนนี้พอเริ่มเดินขึ้นชั้นที่2เริ่มมีแน่นหน้าอกนะคะแน่นหน้าอกเป็นลักษณะแบบแน่นเหมือนอะไรทับอะไรมากดแล้วอาจจะที่ร้าวไปกรามร้าวไปที่ไหล่เนี่ยนะคะพอแน่นหน้าอกเวลาออกแรงก็แล้วพอพักป๊อปดีขึ้นนะคะก็จะเป็นการที่จะส่งสัญญาณไว้ว่าตอนนี้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอนะคะแ
อยากจะเรียนสำคัญมากๆเลยก็คือว่าบางรายเนี่ยไม่มีอาการนำมาก่อนเลยแบบที่ท่านอาจารย์ธนินทร์พูดไปแล้วนะคะว่าบางรายเนี่ยมันร้ายคืนร้ายมันเลือดมันเปราะแล้วก็ฉีกเฉียบพลันแล้วก็เกิดอาการเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่เคยมีอาการเตือนเนี่ยเราก็ต้องไม่ประมาทว่าเราจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้อยู่นะคะแสดงว่าอาการนี้มี2แบบนะครับอาจารย์ตั้งแต่กลุ่มที่แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนไข้ก็จะเริ่มแน่นหน้าอกเริ่มทำงานแล้วเริ่มมีปัญหาอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนง่ายเหนื่อยง่ายคนที่จะแน่นหน้าอกนะก็จะกลายเป็นว่าเอามาหาหมอเพราะว่าอ้าวเคยวิ่งออกกำลังกายแล้วไม่มีปัญหากลายเป็นว่าเหนื่อยกว่าเดิมใช่ไหมคะครับบางรายนี่มีอาการแปลกๆก็มียกตัวอย่างเช่นจุกลิ้นปี่ครับก็เคยมีคนไข้ของเราเป็นคนไข้ของปรึกษามาทางเดินอาหารเป็นลดกรดไหลย้อนมานานนะครับเป็นหายกดไหลย้อนตอนออกแรงดูประหลาดไม่ได้น่าจะเกี่ยวกันใช่ไหมครับวิ่งเดินออกกำลังกายแล้วจุกเสียดลิ้นปี่นะครับไปรักษาหมอทางเดินอาหารส่องกล้องเลยเรียบร้อยนะครับมาเจอหมอโรคหัวใจนะครับจับมาเดินสายพานปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเราก็ถามแล้วกดไหลย้อนอะไรเหรอหมอก็มันไหลย้อนเข้าหัวใจไงฮะไม่รู้จะตอบยังไงนะครับบางครั้งนี่อาการมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดสัมพันธ์กับเรื่องการออกกำลังกายนะขึ้นบันไดแล้วเจ็บไม่ต้องรีบมาบางคนมาด้วยอาการปวดฟันก็มีนะคะเพราะว่าเจ็บแล้วล้าไปกรามไปหาหมอฟันถอนฟันไปหลายซี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเนื่องจากแน่นหน้าอกนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการที่เราออกแรงหรือใช้แรงมากขึ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วมันมีอาการผิดปกติต้องมาปรึกษากันว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่นะคะอันนี้ก็คืออาการเบื้องต้นนะครับที่ทุกท่านถ้าสงสัยก็ยินดีให้คำปรึกษาอยู่แล้วส่วนถ้าอาการในกรณีฉุกเฉินก็คืออย่างที่อาจารย์ท่านธนินทร์และก็ท่านอาจารย์อรินทยาได้พูดไปนะครับอาการจะค่อนข้างหนักแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดการภาวะที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแล้วสมมติถ้าเกิดอาการดังกล่าวเนี่ยสมมติถ้าเป็นอาการที่เพิ่งเริ่มเกิดเราจะเข้าใจว่าเราควรจะมาตรวจถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดอาการมันเหมือนกับเป็นค่อนข้างเฉียบพลันแน่นอกเฉียบพลันพวกนี้ปกติเราต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับผมก็อย่างที่เราอาจารย์อรินทยาบอกแล้วนะครับโรคหัวใจเนี่ยมาได้2แบบแบบแรกมาเป็นไหนหายเรื้อรังเจ็บอกเวลาออกแรงนะครับเวลามีกิจกรรมนะครับกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้มีอาการแน่นจุกเสียดขึ้นมานะครับอย่างที่2ก็คือมาแบบเฉียบพลันนะครับที่ทางการแพทย์เรียก acute coronary syndrome นะครับพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเจ็บแน่นนะครับตรงกลางหน้าอกแล้วไปกรามแล้วไปเหลื่อยไหลเหงื่อแตกเหนื่อยผิดปกตินะครับให้คิดว่าเป็นโรคหัวใจไว้ก่อนอย่าคิดว่าเป็นโรคกระเพาะถูกไหมฮะโรคกระเพาะเนี่ยรอวัน2วันได้ไม่เป็นไรโรคหัวใจอาจจะมาไม่ถึงโรงพยาบาลจะเลี้ยวจากโรงพยาบาลสวนดอกเป็นวัดสวนดอกถูกไหมฮะเดี๋ยวเลี้ยวผิดห่างกันนิดเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหัวใจเฉียบพลันเนี่ย 50% เสียชีวิตก่อนถึงมือเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดเรื่องหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันปุ๊บหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้อันนี้เป็นสถิติทั่วไปทั่วโลกกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ว่าอย่างที่ว่าถ้านั่นปุ๊บแล้วเรามีปัจจัยเสี่ยงนะคะเราก็ต้องคิดว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจครับไม่แน่ใจมาตรวจก่อนนะครับก่อนจะบอกว่าเป็นโรคอื่นให้แยกโรคหัวใจไปก่อนบางคนอย่างที่อาจารย์พนุเมธบอกค่ะไปมีอยู่เคสนึงไปกินอาหารมาแล้วก็จุกแน่นท้องก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะพอข้ามมาอีกข้ามคืนมาตอนเช้าไม่หายมาดูอ้าวจริงๆแล้วเป็นนักในหัวใจขาดเลือดแล้วพอมันขาดเลือดรุนแรงที่เกิน12ชั่วโมงแล้วเนี่ยการแก้ไขเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะฟื้นกล้ามเนื้อหัวใจที่มันขาดเลือดให้กลับมาปกติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นเฉียบพลันเนี่ยมันการรักษามันต้องแข่งกับเวลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาโรงพยาบาลช้ามันก็กล้ามเนื้อมันก็จะเสียไปเรื่อยๆนะคะครับเวลาคนไข้มาที่โรงพยาบาลนะครับเราก็จะมีการตรวจนะครับตั้งแต่ซักประวัติอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายให้ฟังนะครับตรวจร่างกายนะครับโดยแพทย์เฉพาะทางแล้วก็จะอย่างแรกที่จะต้องตรวจนะครับคือการตรวจกราฟหัวใจใช่มั้ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะการตรวจขึ้นไปหัวใจนะคะนะคะก็จะต้องตรวจว่าขึ้นค่าหัวใจเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นเฉียบพลันเนี่ยมันจะมีชนิดที่รุนแรงมากที่แบบว่าตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะระบุเลยว่าถ้ามาถึงโรงพยาบาลป๊อปตรวจเสร็จแล้วต้องแปลผลภายใน10นาทีใช่เนี่ยนะคะเพราะว่าแพทย์ก็จะทำงานแข่งกับเวลานะคะว่าถ้าเป็นป๊อปอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่มีกราฟหัวใจมาให้ดูด้วยนะครับไม่รู้ว่าที่นี้นี่ใครเคยตรวจกราฟหัวใจบ้างครับยกมือขึ้นสิครับเคยตรวจกันหมดแล้วคงไม่เคยเจอลักษณะอย่างนี้นะครับนี่อาจารย์ครับผมอันนี้ก็เป็นกราฟหัวใจของคนไข้คนหนึ่งนะครับอายุประมาณ65ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันครบเลยมาด้วยจุกแน่นที่บริเวณลิ้นปี่นะครับตรงแรกเป็นไปหาหมอทางเดินอาหารดีหรือเปล่านะครับมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินปรากฏว่าเจอลักษณะอย่างนี้นะครับกราฟหัวใจเนี่ยมันจะดูยากหน่อยนะครับหมอก็บอกเลยว่าเส้นเลือดตันใช่ไหมครับผมคนไข้คนนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดเส้นเลือดทางด้านขวาตันแบบเฉียบพลัน
นะครับจุกแน่นนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาแบบเร่งด่วนนะครับพวกนี้ต้องแอดมิดนะครับภายในก็คือจะต้องแอดมิดเข้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจแล้วก็วางแผนที่จะเปิดหลอดเลือดทันทีนะครับคนไข้คนนี้เนี่ยมีเส้นเลือดตีบทางด้านขวานะครับที่เกิดจากก้อนเลือดอุดตันบริเวณนั้นนะครับเดี๋ยวขอดูรูปที่เป็นวิดีโอรูปแรกมีคนไข้บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีอาการแต่เมื่อคืนเกรงใจหมออันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้ามีอาการรีบมาไม่ต้องเกรงใจหมอนะคะเพราะว่ามาเกรงใจกันอยู่เนี่ยตอนหลังจะยิ่งกลายเป็นเรื้อรังแล้วมันจะยิ่ง อาการหนักขึ้นแล้วหมอก็อาจจะเหนื่อยมากขึ้นนะคะใช่ครับอันนี้จะต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่ถ้าเกิดมาเนี่ยทางทีมแพทย์จะต้องเตรียมพร้อมห้องส่วนหัวใจทันทีเพื่อจะสามารถบายพาสจากห้องฉุกเฉินเข้าห้องส่วนหัวใจทันทีเพื่อจะเปิดหลอดเลือดทันทีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเพราะทางโรคหัวใจเนี่ยเราถือว่าเวลาเท่ากับนะครับ muscle ไม่ใช่ money นะครับของพี่ส่วนใหญ่เนี่ยทำเท่ากับ money นะครับของเราเนี่ยเวลาเท่ากับ muscle ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจที่เราจะเซฟให้คนไข้ได้นะครับถึงจุดนี้บางทีเราก็จะมีเขาเรียกว่ามันมาตรฐานจะมีเวลาจับเวลานะคะถ้าเกิดคนไข้มาที่ห้องฉุกเฉินเขาจะจับเวลาเลยเช่นมาถึงปุ๊บกี่โมงหมอรับโทรศัพท์กี่โมงหมอมาถึงคนไข้กี่โมงเอาคนไข้ไปเปิดหลอดเลือดกี่โมงอุปกรณ์เข้าไปถึงในหลอดเลือดหัวใจแล้วเปิดหลอดเลือดหัวใจภายในเวลากี่นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาเมินทุกเดือนค่ะว่าเราทำได้ตามเป้าหรือเปล่าถ้าไม่ได้ตามเป้าจะเกิดจากอะไรนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามเราของเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะพยายามย่นระยะเวลาของการรักษาในโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่อันที่ช้าคือระหว่างที่คนไข้มาถึงโรงพยาบาลนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าต้องกระตุ้นให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้ตัวเองเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือเปล่านะคะครับนี่จะให้ดูภาพสรุปของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยภาพเดียวนะครับเห็นไหมครับเห็นที่จอสองข้างนะครับจะเห็นว่านี่คือถ้าเรามีตาวิเศษสามารถมองเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจได้เราก็จะเห็นมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะครับก้อนไขมันล่องลอยอยู่ในหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดคนปกติก็จะค่อนข้างเรียบดีเนี่ยจะเห็นว่ามีก้อนไขมันสีเหลืองๆนะครับนี่ก็คือเริ่มมีเขาเรียกว่า plaque เหมือนที่ในฟันนะครับใช้คำศัพท์เดียวกันแต่นี่คือก้อนหินปูนที่เกาะที่หลอดเลือดหัวใจนะครับถ้าอายุสัก20-30มันก็เริ่มเกาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครอายุน้อยอย่าเพิ่งแบบว่าสบายใจไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกาะตั้งแต่อายุน้อยละนะคะครับเมื่อเรามีปัจจัยเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันนะครับไอ้ตัวก้อนเขาเรียกอาร์โทรมาหรือก้อนไขมันอันเนี้ยมันก็จะพอกพูนนะครับเรามาเซนเทนเฟสมากินไส้อั่วนะครับกินแคบหมูกินใช่ไหมฮะนะครับกินทอดนะครับแอบอ่องออถูกไหมฮะอร่อยหมดเลยมันก็สะสมมาเรื่อยๆพวกหมูพวกวัวมันก็มาล้างแค้นนะครับโดยการมาสะสมที่หลอดเลือดของเรานะครับเป็นก้อนหินปูนหนาๆเหลืองๆเห็นไหมครับวันดีคืนร้ายนะครับเกิดเขาเรียกว่าไขมันปริแตกนะครับเรียกพลักรับเจอร์แล้วเกิดก้อนเลือดอุดตันเฉียบพลันนะครับเห็นไหมก้อนเลือดฟึบขึ้นมาจากหลอดเลือดที่มันตีบเพื่อจะกลายเป็นตันซึ่งตรงนี้คนไข้จะมาลักษณะเหมือนคนไข้ที่เราเล่าให้ฟังก็คือเจ็บแน่นหน้าอกเหงื่อแตกหายใจไม่ออกใช่ไหมครับใช่ต้องเกรงใจหมอต้องรีบมาใช่แล้วถ้ายิ่งเกรงใจยิ่งเหนื่อยนะครับทั้งหมอทั้งคนไข้ใช่ครับก็อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอาการในระยะฉุกเฉินที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วการตรวจเบื้องต้นที่เรามาก็คือมาห้องฉุกเฉินทันทีนะครับพบแพทย์ทันทีพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีลักษณะเฉพาะแล้วก็ทำการวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคหัวใจตีบตันแบบฉุกเฉินนะครับแบบเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องรับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วถ้าสมมติว่าแบบที่อาจารย์บอกมันมีหลายแบบอีกแบบที่ค่อยๆเป็นเราจะมีวิธีตรวจก่อนได้ไหมครับหรือเราจะมีวิธีรู้ได้ไหมว่าเราจะมีปัญหาโรคนี้กำลังจะมาแล้วเราสามารถรู้ได้ก่อนไหมครับครับก็จากการตรวจกราฟหัวใจเบื้องต้นที่เขาเรียกว่าเป็น resting EKG ก็คือนอนตรวจนะครับที่ห้องที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะบอกได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ไวพอนั่นหมายความว่าตรวจกราฟหัวใจปกติถ้าคนไข้ที่เจ็บอกเป็นหายเป็นแบบเรื้อรังนะครับวินิจฉัยได้ไม่เยอะมากไม่ถึง 50%เราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมพิเศษวันนี้เรามาโชว์ด้วยใช่ไหมครับมีในนี้เขาเรียกว่าเป็นการห้องนี้นะครับ exercise stress test ก็คือให้คนไข้เดินบนสายพานนะครับติดกราฟหัวใจลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อันนี้เป็นภาพของห้องตรวจหัวใจที่ใหม่ของเรานะครับที่ศูนย์โรคหัวใจของศูนย์ศรีพัฒน์นะครับจะเห็นว่าสวยมากสายพานที่สวยที่สุดในโลกที่สวยที่สุดในประเทศไทยขนาดนี้นะครับเพราะว่าวิ่งไปเนี่ยอย่างแรกก็คือพยาบาลสวยครับแล้วต่อไปก็คือวิวสวยมากนะครับเพราะวิวเราจะมีนี่เรานอกเรื่องมาแล้วฮะวิวสวยมีสวยนะครับวิวพระธาตุดอยสุเทพเราเหมือนกับว่าเดินขึ้นดอยสุเทพด้วยกันนะครับประมาณ9นาทีนะครับเราก็จะทราบได้ว่าคนไข้มีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่านิด
มูบีอันนี้เป็นการกระตุ้นทำให้เราออกแรงใช่ไหมคะเราออกแรงแล้วดูซิว่าเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจพอหรือเปล่านะคะมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราเดินบันไดขึ้นได้2ชั้นแล้วเจ็บหน้าอกอันนี้เดินไปสัก6นาทีอาจจะเริ่มเจ็บหน้าอกแล้วคุณหมอก็จะดูกราฟได้ใช่ไหมคะอาจารย์ท่านก็จะดูกราฟตลอดยืนเฝ้าตลอดว่ากราฟลักษณะของกราฟมีการขาดเลือดหรือเปล่าโอเคครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของกราฟหัวใจจากปกติมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราจะสามารถบอกได้ว่าคนไข้คนนั้นมีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่นะอันตรายไหมนะครับอาการเจ็บหน้าอกที่มาตรวจเนี่ยเป็นจากโรคหลอดเลือดหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากอย่างอื่นบางคนเป็นจากหัวใจขาดเลือดก็จะเจอแต่ถ้าเป็นหัวใจขาดรักอย่างนี้เจอไหมฮะอันนั้นก็ต้องมันอาจจะไม่ใช่ถูกไหมฮะลำบากหน่อยตรวจไม่เจออันนี้ต้องไปรักษากันเองนะครับโอเคครับต่อไปถ้าเกิดสมมติในบางรายนะครับการตรวจวิธีนี้อาจารย์ติ่งอธิบายนะครับตรวจวิธีนี้มันเป็นการทำอัลตราซาวด์นะคะเป็นอัลตราซาวด์แล้วก็ขึ้นเสียงสะท้อนความถี่สูงแต่อัลตราซาวด์นี่เป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับหัวใจโดยเฉพาะนะคะการตรวจอัลตราซาวด์นี่เราเรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมนะคะการตรวจขึ้นสะท้อนความเสี่ยงของหัวใจเราก็จะสามารถดูได้แต่ว่าโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะคะดูว่าการทำงานของหัวใจเป็นยังไงอีกบ้างกล้ามเนื้อหัวใจดีไหมมีกล้ามเนื้อตรงไหนขาดเลือดหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมันขาดเลือดมากมันจะไม่ทำงานหรือทำงานน้อยลงตรงนั้นบีบตัวน้อยลงนะคะแล้วยังบอกว่าสามารถที่จะบอกได้ด้วยว่าถ้ามันเป็นเนี่ยเป็นกี่จุดเป็นกี่เส้นอะไรเงี้ยถ้ามันเห็นนะคะแล้วก็สามารถดูหลอดเลือดหัวใจลิ้นหัวใจนะคะลิ้นหัวใจโครงสร้างอื่นๆการบีบตัวของหัวใจโดยรวมได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีไลฟ์โชว์มีไลฟ์โชว์มีไลฟ์โชว์ด้วยนะครับจะดูว่าสีพัดโชว์อะไรนะครับตรวจกันสดๆแล้วก็จะให้ผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นยังไงครับกล้ามในหัวใจบีบตัวไม่ค่อยดีบางตำแหน่งใช่ไหมคะใช่ครับผมถ้าอย่างถ้าเราเห็นอย่างนี้เราบอกได้เลยว่าหัวใจคนนี้มีปัญหาและอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยนะครับของคนไข้นี่เป็นจากโรคหลอดหัวใจหรือเปล่าโรคหลอดเลือดหรือเปล่านะครับแสดงว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมากนะครับที่เราตรวจสุขภาพทั่วไปคือตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจขณะพักอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็สามารถคัดกรองได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่แม่นนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการตรวจที่ค่อนข้างจะพิเศษตอนนี้แบ่งใหญ่ๆ2อันนะครับอันที่1ก็คือการวิ่งสายพานแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมกันจะเป็นการจำลองให้คล้ายๆกับการออกกำลังกายให้หัวใจต้องการใช้เลือดมากขึ้นถ้ามันมีซ่อนไว้จะเห็นได้ชัดขึ้นถูกต้องไหมครับอาจารย์และอันที่2ก็จะเป็นการใช้คลื่นเสียงสะท้อนเพื่อดูโครงสร้างเลยของหัวใจนะฮะว่ามีการผิดปกติตรงไหนไหมจะสามารถทำให้คัดกรองได้รวดเร็วมากขึ้นใช่ครับก็ช่วยในการแยกโรคที่อื่นๆออกไปได้ด้วยนะครับเช่นบางคนเนี่ยเป็นเส้นเลือดที่ปอดอุดตันเราก็บอกได้นะครับจากการตรวจเอ็กโคนะครับเป็นโครงสร้างโดยรวมๆของหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเราก็พอบอกได้นะครับผมเป็นเครื่องที่ดีมากเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะของสีพัดเราห้องตรวจสวยที่สุดนะครับถูกต้องครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคืออีกอันนึงที่เราต้องอาจจะต้องเข้าใจไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราวิ่งสายพานนะคะแล้วเราก็บอกว่าปกติพันธุ์ไม่บอกว่าปกติไม่มีลักษณะหลอดเลือดตีบอย่าไปเขาเรียกว่ามีความมั่นใจผิดๆว่าเราจะไม่เกิดโรคเราต้องย้ำตัวเองเสมอถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมจะเป็นเบาหวานไขมันแล้วเราวิ่งสายพานเสร็จอ้าววิ่งได้9นาทีเลยขึ้นมาสุเทพได้แต่พันธุ์เวชบอกว่าไม่มีปัญหาอย่าลืมนะคะวันร้ายคืนร้ายเกิดได้เสมอปรับได้เสมอเพราะว่าถ้าเรายังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่เราก็ต้องทานยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อไปนะคะอย่าไปแบบนิ่งนอนใจว่าไม่เป็นโรคนั่นแหละอันที่เราวิ่งสายพานคือไม่เป็นเส้นเลือดตีบรุนแรงนะคะถ้าเกิดเส้นเลือดตีบรุนแรงแล้วขาดเลือดมันจะแสดงให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเส้นเลือดเราตีบน้อยๆมีค่าไขมันสะสมแล้วมันแตกปุบปับมันเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เกิดไอ้ acute คือเกิดเฉียบพลันขึ้นมาเนี่ยมักจะเป็นในหลอดเลือดที่ไม่ได้ตีบรุนแรงอย่างยกตัวอย่างยอโยงก็เช่นเดียวกันก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาไปวิ่งสายพานมันไม่เจอปกติแล้วอีกไม่กี่วันก็เกิด heart attackนะครับเพราะนั้นก็อย่านิ่งนอนใจความสำคัญก็คือการจะต้องป้องกันรักดูแลปัจจัยเสี่ยงถูกไหมครับพอจะลงลึกตรงป้องกันและดูแลปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นลงไปอีกนิดนึงได้ไหมครับสำหรับให้ทุกท่านพอจะได้มีความรู้ในเบื้องต้นตรงนี้มีหลายข้อค่ะคือจริงๆปัจจัยเสี่ยงอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดเสื่อมเนี่ยนะทั้งหัวใจสมองเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงสองแบ่งเป็นสองกลุ่มปัจจัยเสี่ยงกลุ่มที่1ก็คือเราทำอะไรกับมันไม่ได้เช่นพ่อแม่เราให้มาแบบนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งตระกูลเลยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบบางคนอายุ50 55 60เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบบ้างหลอดเลือดสมองตีบบ้างนะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนนามสกุลได้ไหมครับเปลี่ยนนามสกุลก็ไม่ได้นะคะเป็นนามสกุลก็ไม่ได้นะคะพันธุกรรมเราเป็นแบบนี้เราเป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่2คือก็เป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายกรรมมาตั้งแต่เกิดก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงก็คือว่ามีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเร็วกว่าผู้หญิงประมาณ10ปีแล้ว
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเริ่มหมดประจำเดือนนะฮอร์โมนเพศหญิงที่มันป้องกันเราไว้เนี่ยเราก็จะหมดไปนะคะอันนี้อีกกลุ่มนึงก็คืออายุเราทำอะไรกับมันไม่ได้ใช่ไหมคะถึงเราอาจจะมีโบท็อกแต่เราทำอะไรที่หัวใจยังไม่ได้นะคะปัจจัยผิดแล้วไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะคะนั่นปัจจัยเสี่ยงอันนี้เราแก้ไม่ได้นะคะแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เราเขาเรียกว่าปรับมันได้คือ modifiable ก็คือภาวะเบาหวานภาวะความดันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องไปตรวจดูว่าเรามีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าอ้วนนะคะไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถที่จะควบคุมหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นะคะจะคุยในรายละเอียดแต่ละอย่างไหมครับค่ะอาจารย์ทางเล่นลองดูไหมคะสักหน่อยก็ได้ครับความดันสูงเอาเรื่องความดันสูงก่อนความดันสูงเอาเท่าไหร่ดีครับความดันสูงความดันไม่เกินทั่วไปก็ไม่เกิน140 90ใช่นะปัจจุบันเริ่มมีการที่จะเทรนไป130 90ใช่ครับถ้าเราไม่อยากเป็นความดันสูงทำไงบ้างนะครับก็อย่างแรกก็คือต้องออกกำลังกายผมชอบให้คำขวัญคนไข้นะครับงดเค็มกินผักคุมน้ำหนักออกกำลังกายเลี่ยงแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดจำได้ไหมครับนะครับความขวัญที่คลินิกนะครับทุกคนพอเข้ามาปุ๊บอ้าวคำขวัญวันนี้ก็บอกงดเค็มกินผักคูณน้ำหนักออกกำลังกายท่องเสร็จแล้วเป็นไงทำไม่ได้มันต้องทำใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะนั้นความดันจะจำเป็นจะต้องภูมิเพราะปัจจุบันเนี่ยความดันเยอะมากในที่นี้คิดว่ามีสักเท่าไหร่ที่เป็นความดันสูงน่าจะเยอะกว่าที่คิดนะครับใครมีความดันสูงลองยกมือให้อาจารย์เขาเห็นหน่อยลองดูนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ท่านผอ ด้วยท่านผอท่านผอยกมือเป็นผู้นำเลยนะคะเป็นผู้นำเลยครับผมก็ถือว่ามีพอประมาณเลยนะครับอาจารย์ครับเฉลี่ยแล้ว average ตอนนี้ประมาณ1ใน4อายุเกิน15ปีนะครับคนไทยเป็นความดันสูงประมาณ 25% นะครับอายุมากขึ้นความเสี่ยงก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยถ้าเกิดบางคนไปตรวจบอกว่าจริงๆแล้วไม่สูงเลยนะหมอตัวล่างของพี่เนี่ย50ตลอดเลยแต่ตัวบนน่ะ160ครับผมก็ถือว่าสูงดีใช่ไหมสูงครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราไม่ได้เป็นเล่นหวยแล้วผิดแล้วใช่ไหมสองตัวล่าง3ตัวบนอย่างนี้ไม่ใช่ถูกไหมครับผิดก็ผิดถูกก็ถูกอันนี้ก็คือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าความดันสูงแล้วบางคนก็ตัวบนสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นตัวบนสูงจะถูกตัวบนตลอดผู้สูงอายุนะครับ3ตัวบนโดนตลอดใช่ใช่คือสมัยนู้นนานมาแล้วสมัยนู้นสมัยเราเด็กๆเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าตัวบนสูงได้เป็นปกติแต่จริงๆไม่ได้นะคะตัวบนสูงเกิน140เนี่ยนะหรือว่าเกิน130ปัจจุบันก็บอกว่าถือว่าสูงเกินไปละนะคะไม่ว่าตัวล่างจะปกติก็ตามก็ต้องรักษายิ่งตัวบนสูงเนี่ยจะยิ่งบอกว่าหลอดเลือดแดงมันแข็งนะคะซึ่งพี่เมย์ก็วัดได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอพานุเมย์ก็บอกว่าที่สีพัดก็มีเครื่องมีเครื่องครับผมวัดความเสื่อมสามารถวัดได้ว่าหลอดเลือดแดงอายุเท่านี้หลอดเลือดคุณอายุเท่าไหร่มันจะบอกมาเลยนะคะว่าคุณอายุ50โอ้แต่หลอดเลือดคุณอายุ60หรือ70นะคะเพราะว่าหลอดเลือดแดงคุณแข็งมากมันวัดได้นะคะถ้าเกิดอายุเยอะๆแล้วความดันสูงมันก็ธรรมดาไม่ใช่เหรอครับคุณอาจารย์ไม่ได้มันเป็นตัวบอกเลยว่าหลอดเลือดเราเสื่อมละตามอายุของเรานะบางทีเสื่อมก่อนอายุเสื่อมมากกว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้น่าสนใจหลอดเลือดที่มันแข็งมันทำให้เรามีโอกาสเป็นหลอดเลือดสมองแตกนะคะเป็นอัมพาตอย่างเงี้ยนะคะครับผมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีตัวเลขบอกว่าความดันเท่ากับ100บวกอายุเช่นถ้า80ความดันควรจะเป็น180อาจารย์คิดว่าไงฮะอ๋อแต่นั้นสมัยนั้นมันค้าสมัยนานมาแล้วนานมากแล้วสมัยปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคะนี่คอนเซ็ปต์นั้นใช้ไม่ได้ค่ะครับซึ่งตรงนี้ก็คือความดัน180ก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจจำเป็นจะต้องรักษานะครับครับน้ำตาลล่ะครับเรื่องน้ำตาลน้ำตาลปัจจุบันเบาหวานก็เป็นกันเยอะนะครับหน้านี้คนทักมากันเลยมะม่วงสุกทุเรียนช่วงนี้น้ำหนักน้ำตาลทุกคนเลยค่ะคนไข้เรานะทั้งมะม่วงทั้งทุเรียนโทษกันไปนะคะครับผมพี่แม่มีคำขวัญไหมคะฮะคำขวัญเรามีคำขวัญน้ำสำหรับเบาหวานได้ไหมครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ให้คำขวัญจริงๆต้องรวมเลยทำไมรวมเป็นคำขวัญไม่จำเพาะเจาะจงรักษาได้ทุกโรคนะครับเป็นคำขวัญทอดครอบจักรวาลนะครับสำหรับน้ำตาลคุมใช่ครับถูกต้องครับน้ำตาลก็คืออย่าให้เกินเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานคือปกติแล้วถ้าคนทั่วไปเนี่ยจะวินิจฉัยเบาหวานก็คือน้ำตาลเกิน126นะครับแล้วเราตรวจ2ครั้งซ้ำกันแล้วเกิน126ก็ถือเป็นเบาหวานละแต่สำหรับผู้ที่เป็นแล้วอย่างน้อยปัจจุบันก็ขอให้คุมอยู่ในช่วงไม่เกิน130จะถือว่าคุมได้ดีมากใช่ครับแล้ว A1C น้ำตาลสะสมน้ำตาลสะสมนะไม่ควรเกิน7ไม่เกินไม่ใช่ไม่ควรเกิน7ครับดูด้วยนะครับโรคเบาหวานนี่น่ากลัวมากใช่ไหมคะถ้าเกิดมันมีการศึกษาอันนึงที่บอกว่าติดตามคนไข้ที่เป็นเบาหวานมาจาก7ถึง10ปีเนี่ยโอกาสเกิดหลอดเลือดหัวใจตันเนี่ยเท่ากับคนที่เคยมีหลอดเลือดหัวใจตันมาก่อนครับผมนะเพราะนั้นถ้าเราเป็นเบาหวานมาสัก10ปีบางทีเราคนไข้เดินเข้ามาเราบอกคนไข้คนนี้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะเพราะว่าพอเป็นเบาหวานโดยเฉพาะถ้าคุมไม่ดีเนี่ยหลอดเลือดหัวใจติดกับนั้นนะคะเยอะมากเลยนะจะมีคำว่าcoronary heart disease equivalent ก็คือคนที่เป็นเบาหวานนานๆเหมือนกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค
สุดท้ายนะครับขอไขมันแล้วกันครับเอาสามโรคฮิตๆเลยฮะสามไขมันก็คงต้องถามว่าใครเป็นไขมันบ้างจริงๆเราเสวนากันทั้งหมดเลยดีไหมฮะไขมันสูงใครเป็นไหมคะใครกินยาลดไขมันบ้างไหมคะโอ้ทุกคนหลายคนกินมากเลยนะคะคือที่ยกนี่ผมก็เป็นกินอยู่ไหมคะยาทานครับเชื่อว่าหมอโรคหัวใจประมาณ 120% กิน 120% กินกันเกือบทุกคนกลัวครับเพราะว่าทำฮะตรวจทุกวันนะครับฉีดสีทุกวันทำบำรุงทุกวันเรากลัวจริงๆนะครับแต่คนไข้กลัวที่จะกินยากลัวที่จะรักษาหมอเนี่ยกลัวเป็นโรคนะครับใช่ค่ะเพราะว่านี้จริงๆแล้วเลยนะหลอดเลือดไขมันอาจจะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็มันไปสะสมใช่ไหมคะแล้วพอไปเจอความดันไปเจอเบาหวานกระตุ้นทำให้ไขมันยิ่งสะสมมากขึ้นเพราะฉะนั้นไขมันเนี่ยเราอย่าไปนอนใจนะคะตอนอายุเท่านี้อาจจะประมาณนี้ครับอาจารย์อะไรสูงแล้วหรอคะสูงแล้วครับเป็นกรรมพันธุ์ครับอาจจะแบบยังไม่สูงเท่าไหร่แต่พอ5ปีถัดไปมันพุ่งกระฉูดเลยนะคะนะคะมันเป็นลักษณะคือคนเราเกิดมาด้วยไขมัน LDL ประมาณสัก35ตอนเราเกิดมานะคะเอาไป LDL 35ตอนนี้ใครเคยตรวจ100กว่าอะไรเข้าไปแล้วนะมันไปตามอายุจริงๆนะคะแล้วเมื่อสมมุติว่า5ปีที่แล้วเรายัง70เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้จะเท่าเดิมนะคะผู้คนจะพบว่าเราเนี่ยก็กินอาหารเหมือนเดิมเลยแต่ค่า LDL เราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะครับโดยเฉพาะอาหารแถวๆนี้ค่ะนะครับลองเลี้ยวซ้ายนะก็เจอนะไส้อั่วนะพริกหนุ่มอันคือตัวไขมันไม่ดีใช่ไหมคะก็มีแคบหมูใช่แล้วเราต้องพยายามเพิ่มไขมันดีด้วยใช่มั้ยใช่ครับไม่เคยต้องมีให้ออกกำลังกายต้องออกกำลังกายด้วยนะครับใครออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับก็คือมีคนยกด้วยออกยังไงครับอันนี้ออกเหรอคะที่ยกนี้ออกนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอคือยังไงนะครับอย่างเอากี่วันดีอาทิตย์นึงสัก5วันใช่มั้ยควรจะ5วันต่อสัปดาห์ทำได้ไหมครับครั้งนึงกี่นาทีอันนั้นก็ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง30นาทีนะครับและการออกกำลังกายนั้นต้องเป็นแบบไหนครับที่จะช่วยเรื่องหัวใจก็คือเรียกว่าคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือออกกำลังกายเพื่อที่จะช่วยเรื่องหัวใจให้หัวใจทำงานนะคะครับผมแต่ถ้าเกิดมันทำไม่ได้ทำไงคะไม่ทำไปเลยดีไหมฮะถ้าแบบ5วันไม่ได้ได้3วันเนี่ยไม่เอาก็ดีกว่าดีกว่าไม่เอาเลย3วันก็ดีกว่า5วันไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ทำเลยนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นบอกว่าแม่บ้านบอกว่าก็ฉันก็ทำงานทั้งวันมันไม่ต่อเนื่องเนาะใช่ครับทำงานทั้งวันเลยซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านตอนเย็นก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องออกได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้นะครับที่ออกนั้นส่วนใหญ่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วไม่ต่อเนื่องไม่ได้เป็นลักษณะที่เรียกว่าคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการป้องกันนะครับจะเห็นได้นะครับว่าโรคที่กล่าวมาเนี่ยเป็นโรคที่มีความสำคัญปัจจุบันเกิดขึ้นกันได้เยอะมากแต่ก็ยังเป็นโรคที่เราป้องกันได้จากการป้องกันในภาวะเสี่ยงต่างๆที่อาจารย์พูดมาใหญ่ๆนะครับตั้งแต่ตัวของความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงเราสามารถป้องกันได้และหากสงสัยอย่าลืมนะครับเราสามารถตรวจรู้ได้ก่อนปัจจุบันมีการตรวจเยอะมากที่สามารถคัดกรองได้ไวมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าฉุกเฉินจริงๆเราก็มีทีมแพทย์พร้อมที่จะทำการรักษานะครับและการรักษาสมมติฉุกเฉินจริงๆเนี่ยฮะขอลงนิดสักนิดแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างย้อนกลับไปโอเคนะครับเอากลับมาที่คนไข้กลับมาที่คนไข้เมื่อกี้มา65ปีนะครับลืมหรือยังครับปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างนะครับมาที่04พัดนะครับนิดคือผมไม่ได้โกนหนวดนะครับอันนี้นะครับเราก็จะคนไข้เป็นเส้นเลือดหัวใจตันนะครับเราต้องรีบส่งคนไข้ฉุกเฉินเข้าที่ห้องสวนหัวใจนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลถึงเปิดหลอดเลือดได้ไม่ควรเกิน60นาทีนะครับคนไข้คนนี้ก็ได้รับการสวนหัวใจนะครับฉีดสีเสร็จเห็นเส้นเลือดตีบก็ทำบอลลูนนะครับนะฮะระหว่างทำแล้วก็มีการเฝ้าระวังเรื่องสัญญาณชีพต่างๆนะครับนี่คือหลังจากทำนะครับต่อเลยครับให้ดูไดอะแกรมก็เข้าไว้ทำบอลลูนเนี่ยก็ทำยังไงนะครับนะครับนี่คือหลอดเลือดที่ตีบอยู่เห็นไหมครับมีก้อนไขมันเกาะอยู่วิธีการก็คือเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเราทำที่ขาหรือว่าที่แขนนะครับเรียกว่าที่แขน radial artery ใส่สายเข้าไปฉีดสีดูนะครับหลังจากนั้นพอเห็นมันตีบนะครับเส้นเลือดตีบเราใส่ลวดผ่านบริเวณที่ตีบนะครับแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปเพื่อจะเปิดหลอดเลือดลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็กางขยายบอลลูนออกมาเราจะเห็นว่าที่อยู่บนบอลลูนเนี่ยจะเป็นตะแกรงขดลวดเล็กๆเพื่อจะค้ำยันหลอดเลือดไว้นะครับหลังจากนั้นก็นะครับหุบบอลลูนแล้วก็ดึงสายออกนะครับหลอดเลือดเราก็จะเปิดขาให้เลือดสามารถผ่านไปได้ตามปกติ
นะครับเป็นลักษณะอย่างเรียกว่าการทำโครีแองโจพลาสตี้แล้วก็ใส่สเตนต์ขดลวดค้ำยันเลเวอร์สเตนต์นะครับเอ๊ะถ้าเกิดพี่แม่คะถ้าเกิดว่าหายเจ็บอกแล้วเนี่ยเลิกมาหาหมอได้เลยได้ไหมครับผมรักษาไปแล้วก็อาจจะต้องไปหาคนอื่น ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเห็นว่าขดก้อนไขมันมันยังอยู่ไหมฮะค่ะยังมันก็ยังอยู่นะครับก้อนไขมันก็ยังอยู่ปัจจัยเสี่ยงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนิสัยเก่าๆมันก็ยังอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยยกเว้นเราแค่ไปเปิดหลอดเลือดตรงนั้นแค่นั้นเองอันนี้ดูรูปจริงๆนะครับนี่คือรูปหลอดเลือดจริงๆที่ของคนไข้นะครับจะเห็นว่ามีเส้นเลือดตีบนะครับตั้งแต่ส่วนขั้วเลยนะครับนี่เป็นอีกคนนึงนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะหลอดเลือดที่ค่อนข้างอันตรายมากถ้าเกิดอย่างที่เขาบอกว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นี่คือเส้นได้จริงๆนะจิ๋วมากนะครับถ้าหลอดเลือดนี้ตันก็ตายนะครับการรักษาก็มีอยู่2วิธีก็คือการทำบอลลูนหรือว่าการทำบายพาสเซอร์เจอรี่นะครับคือการผ่าตัดต่อหลอดเลือดนะครับแต่ที่สำคัญมากเลยนะคะที่เราต้องย้ำกับคนไข้เสมอคือการรักษาเนี่ยมันคือเปิดหลอดเลือดแต่เราก็จะมีโอกาสที่จะหลอดเลือดตำแหน่งอื่นตันขึ้นมาปุบปับได้อีกนะคะดังนั้นต้องกินยานะคะหรือเพราะถ้าเราใส่ขดลวดเนี่ยช่วงแรกๆช่วงปีแรกเนี่ยหมอจะย้ำเสมอว่าต้องห้ามขัดยากันเลือดกันเกล็ดต้านเกล็ดเลือดเลยเพราะว่าไม่งั้นขดลวดที่ใส่ทิ้งไว้เมื่อกี้มันจะตันปุบปับเฉียบพลันขึ้นมาได้นะคะแล้วโรคหลอดเลือดเสื่อมไม่หายขาดนะคะได้รับการรักษาแล้วก็ต้องกินยาต่อเนื่องนะคะใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องยาและไหลเลือดหลังการทำบอลลูนนะครับจำเป็นจะต้องทานต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วง1ปีแรกไม่งั้นอาจจะเกิดก้อนเลือดอุดตันบริเวณขดลวดที่เราใส่ได้นะครับเรียกว่าสเตนทอมโบซิสซึ่งส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตนะครับซึ่งอันตรายมากมาโรงพยาบาลไม่ทันนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์อนิชยาเมื่อกี้ก็ซิปมาว่าจะมีทริคคัดกรองนะครับใช่คือเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะคะเมื่อกี้บอกว่าขนาดอายุขนาดนี้นะคะอาจารย์บอกว่าอะไรนะคะไขมันก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงบางคนบอกว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะรอให้อายุเยอะแล้วเราค่อยไปเช็คนะคะเพราะอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่เราป้องกันไม่ได้เช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเกิดมีหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะเรามีประวัติในครอบครัวเราก็อาจจะต้องมาคัดกรองมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นตั้งแต่อายุ20กว่าก็มีบางคนอายุ20กว่าต้องบายพาสก็มีโดยเฉพาะเราเกิดมาเป็นในครอบครัวที่มีประวัติไขมันสูงตั้งแต่เกิดนะคะเราก็จะเกิดมาด้วยไขมัน LDL ซึ่งคนปกติไม่ควรจะเกิน130นะแล้วบางคนเกิดมาด้วย400เลยนะคะเพราะฉะนั้นประวัติในครอบครัวเราสำคัญมากนะคะถ้าประวัติในครอบครัวเรามีเราก็ต้องเริ่มมาคัดกรองนะคะอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะว่าความเสี่ยงเราจะดูอะไรก็ดูการคัดกรองคัดกรองเนี่ยเราไม่ต้องทุกคนไม่ต้องทำเหมือนกันไม่ใช่ว่าอายุ20เดี๋ยววันนี้ไปเจาะเลือดไหมไม่ใช่นะคะคัดกรองในแต่ละวัยแต่ละอายุเนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองไม่เท่ากันนะคะอายุ20อาจจะดูจากประวัติสูบบุหรี่ไหมอ้วนหรือเปล่าความดันเป็นอย่างไรก็พอแล้วถ้าทุกอย่างพวกนี้ปกติเราอาจจะไม่ต้องเจาะเลือดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดประวัติในครอบครัวเรามีไขมันสูงเราอาจจะต้องเจาะเลือดแต่พออายุ35อายุ45เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นของการคัดกรองที่แตกต่างกันไปนะคะอายุ35ก็ต้องดูระดับไขมันถ้ามีประวัติความเสี่ยงอื่นถ้าอายุถ้าเรามีความดันสูงอยู่เราก็ต้องเช็คทั้งไขมันทั้งน้ำตาลนะคะดังนั้นความการคัดกรองเนี่ยจะมีความเข้มข้นของการคัดกรองที่แตกต่างกันตามประวัติของเราตามอายุของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็คุณพยาบาลก็คงจะนำมาด้วยว่าแต่ละคนถ้าเราไปปรึกษาเนี่ยเราควรจะคัดกรองอะไรบ้างนะคะเวลาคัดกรองเสร็จเขาทำอะไรนะคะไม่ใช่เจาะเลือดเสร็จบางทีนะไปเจาะที่แลบใช่ไหมคะแล้วเอาผลกลับบ้านไปนะคะเวลาคัดกรองเสร็จเขาก็ต้องมีการประเมินนะคะปกติเราจะมีการประเมินของประชากรไทยเราก็มีเขาเรียกว่าเป็น risk score คือประเมินความเสี่ยงเรียกว่า Thai CV risk score นะคะจะประเมินไปเลยว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดหัวใจตันหลอดเลือดสมองตีบกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อจะได้ดูว่าความเสี่ยงมันสูงไหมการกินยาจะคุ้มหรือเปล่านะคะคุ้มไหมที่จะท่องคำขวัญอะไรเนี่ยไปปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเนี่ยนะคะนี่ก็มีความเสี่ยงที่จะไปดูอยู่นะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะว่าอายุเป็นปัจจัยที่มันได้คะแนนสูงขึ้นอายุสูงขึ้นความดันทุกอย่างมันเป็นแบบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามความรุนแรงของโรคนะคะแล้วเขาพอคำนวณเสร็จนะคะออกไปเลยค่ะวันนี้เลยค่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจมากนะคะจริงๆแล้วคุณหมอว่าเขาคำนวณให้เราแต่ปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจาะเลือดหรือไม่เจาะเลือดเนี่ยถ้าไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะคะไปที่ศูนย์ตรงเนี้ยนะคะตอนนี้สีพัดเนี่ยเขาก็เอาเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเขาจะประเมินได้ดูว่าความเสี่ยงเราเป็นเท่าไหร่ถ้าความเสี่ยงเราสูงยังไงเนี่ยการรักษาก็จะตามในอีกทีนึงใช่โอเคครับเป็นแอปที่ดีเลยนะครับสามารถคำนวณในเบื้องต้นเลยนะครับ
จารย์ทั้งสองท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตรงนี้ผมว่าวันนี้ทุกท่านได้ความรู้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นโรคที่รุนแรงนะครับทวนป้องกันไว้ก่อนถ้าป้องกันได้ปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดถ้าเราทราบป้องกันควบคุมไว้ให้ได้ดีนะครับถ้าสงสัยมีอาการอย่าลืมมาตรวจคัดกรองนะครับถ้ามีอาการแน่นหน้าอกจุดท้ายจริงๆแล้วไม่เคยมีอาการอะไรมาเฉียบพลันเรามีทีมแพทย์รักษามีเตรียมความพร้อมที่ศูนย์สีพัฒน์ของเรานะครับยินดีให้บริการครับมีคำถามไหมทางฟลอร์มีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวสามารถส่งขึ้นมาได้เลยครับผมตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์นะครับผู้มีประสบการณ์สามารถตอบคำถามข้อสงสัยของท่านได้ทุกท่านเลยครับเช่นกินยาแล้วมีปวดกล้ามเนื้อจะหยุดกินยาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิอันนี้คำถามเจอบ่อยนะครับใครกินยาไขมันไหมคะใครกินยาไขมันมีหลายท่านกินยาไขมันใช่ไหมคะมีบางคนก็จะบอกว่าไม่อยากกินยากินแล้วปวดกล้ามเนื้อนะคะมีในเว็บไซต์ในคลิปวิดีโอว่าการกินยาไขมันเนี่ยทำให้มีผลข้างเคียงเยอะแยะจะบอกว่ามีหมอหัวใจท่านนึงค่ะก็กินยาไขมันก็ปวดกล้ามเนื้อก็เลยเลิกกินไปวันหนึ่งโชคในความโชคร้ายก็คือเกิดต่อเรื่องหัวใจตันเฉียบพลันในความโชคดีในความโชคร้ายคือเกิดอยู่หน้าห้องส่วนหัวใจพอดีนะฮะเพราะว่ากำลังตรวจคนไข้อยู่ก็เกิดปุ๊บก็มีหมออีกท่านหนึ่งเปิดหลอดเลือดให้แล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นกินยาไขมันไม่เคยปวดกล้ามเนื้อเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยกินป้องกันเนี่ยปวดจังเลยกินแล้วมีผลข้างเคียงโน่นนี่นั่นพอเกิดโรคไปแล้วเนี่ยไอความผลข้างเคียงที่ว่าเนี่ยมันก็เลยเรื่องน้อยไปเลยเกี่ยวกับความรุนแรงของโรคนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างถ้าเราเกิดความสงสัยว่ากินแล้วเนี่ยมีผลข้างเคียงของยาจริงหรือเปล่าควรจะหยุดกินหรือเปล่าต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะปรึกษาแพทย์จริงๆนะคะอย่าไป Google Doc นะคะแต่ว่าอันนั้นจะมีข้อมูลที่มันต้องหลากหลายมากค่ะตอนนี้มีคำถามจากนายฟลอร์นะครับเขาถามว่าเล็บหัวแม่มือและนิ้วชี้ด้านขวาสามารถแสดงอาการของโรคหัวใจได้หรือไม่ครับอันนี้คำถามมีหมายถึงว่าเล็บคือตอนนี้มีอาการเปลี่ยนแปลงที่เล็บไหมครับทันทีคืออย่างนี้แล้วกันเนาะเราต้องตอบกว้างๆนะคะอันนี้ก็ไม่มีความชำนาญเรื่องเล็บนะคะแต่อย่างนี้บางทีที่เราบอกว่าเราไปตรวจแล้วทำไมหมอวัดนะคะอาจจะดูหลายๆอย่างเช่นเล็บม่วงหรือเปล่านะคะเล็บม่วงก็อาจจะบ่งชี้โรคหัวใจชนิดที่ออกซิเจนหนาเลือดต่ำนะคะการเปลี่ยนแปลงของเล็บบางอย่างเช่นเล็บโป่งขึ้นมานะคะที่เราเรียกว่าภาษาทางการแพทย์ว่า clubbing fingers ก็จะเป็นบ่งชี้ว่าอาจจะมีโรคอะไรซ่อนอยู่นะคะแต่ด้วยตัวเล็บเองเนี่ยเล็บสีม่วงครับอ๋อตอนนี้ผู้เจ้าของคำถามเล็บสีม่วงครับเล็บสีม่วงนะคะเล็บสีม่วงเนี่ยถ้าเกิดมีพยาบาลอย่างนั้นวัดออกซิเจนในเลือดค่ะเล็บสีม่วงเนี่ยมันจะเกิดจากภาวะที่ออกซิเจนในเลือดต่ำใช่แล้วเราก็ต้องไปหาสาเหตุอีกทีนึงว่าออกซิเจนในเลือดต่ำจากอะไรนะคะส่วนนึงก็อาจจะเป็นโรคหัวใจบางครั้งก็อาจจะเป็นโรคปอดค่ะครับงั้นเดี๋ยวหมอสรุปให้นะครับก็คือว่าตอนนี้ท่านที่ถามคำถามคือกังวลเพราะว่าเล็บสีม่วงถูกไหมครับอาจารย์ท่านบอกว่าตอนนี้น่าจะมีอาการในเบื้องต้นของการขาดออกซิเจนอันนี้อาจจะจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมก่อนอาจจะเป็นอาการของทางหัวใจหรือปอดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีบูธให้คำปรึกษานะครับสามารถเชิญได้รับคำปรึกษาได้เลยครับครับถ้าแถวๆนั้นถ้าเกิดเราเอานอกจากเล็บแล้วดูมือได้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีผื่นมีขึ้นที่ฝ่ามือนะครับต้องระวังเหมือนกันเป็นโรคลักษณะของไขมันในเลือดสูงบางอย่างใช่นะครับซึ่งบ่งมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจทนพวกที่กลุ่มคนไข้ที่เป็นเลือดสูงตั้งแต่กำเนิดอ่ะจะมีปุ่มตามตัวได้นะคะปุ่มจากไขมันสะสมบางคนเอ๊ะปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไขมันที่สะสมตามเรียกว่าเทนดอนใช่ไหมคะเส้นเอ็นทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีไขมันสะสมได้ค่ะโอเคครับในฟลอร์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมมีข้อที่สองครับผมศูนย์สีพัดมีห้องฉุกเฉินเลยหรือไม่ครับหลัง2ทุ่มเหมือนจะไม่มีครับคือปัจจุบันนะฮะศูนย์สีพัดเราเนี่ยจะใช้ห้องฉุกเฉินร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับเราสามารถดูแลร่วมกันได้ถ้ามาแล้วฉุกเฉินจริงเลี้ยวเข้าตรงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชที่ข้างๆตึกสีพัดได้เลยครับแล้วมีปัญหาเราจะมีทีมแพทย์ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนแล้วถ้าสุดท้ายเราต้องการรักษาหลังจากภาวะฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วมีทีมแพทย์และรีเฟอร์หาทางสีพัดได้เลยยังไงเราใช้บุคลากรทีมเดียวกันอาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์ด้วยกันหมดอยู่แล้วครับสามารถที่จะเข้าไป ICU ได้เลยนะคะหลังจากที่มาที่ห้องฉุกเฉินในนั้นปุ๊บเป็นแน่นหน้าอกคุณหมอบอกว่าเป็นลักษณะหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเราก็ส่งไปที่ ICU ของสีพัดได้เลยนะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อไปท่านอาจารย์จะมีการโชว์นะครับการทำคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจเล็กน้อยนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับครับ
เมื่อกี้เราถามว่าใครทำ EKG บ้างนะคะอย่าลืมว่า EKG เหมือนบัตรประชาชนเรานะคะถ้าใครมีถ้าถ่ายรูปไว้เพราะบางคนเนี่ยมันจะมีการแปรปรวนเนาะบางคนตัวนั้นแปลกไปกว่านิดนึงตัวนั้นแปลกไปนิดนึงส่วนตัวเองมองว่าถ้าเกิดใครมีแล้วแถมคุณหมอบอกว่ามันจะผิดปกตินิดหน่อยเนี่ยให้ก๊อปปี้ไปเลยถ่ายรูปไปเลยเก็บไว้กับมือถือนะคะถ้ามีอาการแปลกผิดปกติเล็กๆน้อยๆเราไปตรวจเราก็จะได้มีของดูว่าตอนที่เราสบายดีเนี่ยเราเป็นอย่างไรอย่างนี้นะคะคือเซฟเก็บไว้เอามาเทียบกันนะฮะเผื่อมีปัญหาเอามาเทียบอีกทีหนึ่งเราสามารถดูการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเดี๋ยวคุณหมออาจารย์พนุเมฆจะทำเอ็กโคให้ดูนะคะซึ่งอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะมันเป็นการตรวจโครงสร้างและการทำงานของหัวใจนะคะโครงสร้างว่ากล้ามเนื้อหัวใจดีไหมนะคะลิ้นหัวใจดีไหมนะคะแล้วการบีบตัวการคลายตัวของหัวใจดีหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าปกติเราจะตรวจในคนไหนบ้างนะคะเช่นคนที่มีอาการเช่นมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะอาการเจ็บหน้าอกนะคะหรือว่าเป็นลมบางคนเนี่ยบอกว่าวิ่งๆอยู่อ้าวหมดสติอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะสงสัยว่าโครงสร้างผิดปกติหรือเปล่าเราก็จะตรวจการทำงานของหัวใจได้นะคะแล้วในบางกรณีเนี่ยในกรณีที่เราเมื่อกี้เราบอกว่าเราวิ่งสายพานแล้วตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในบางกรณีที่แบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจบางคนเนี่ยมันแปรผลไม่ได้จากการวิ่งสายพานนะคะเราก็จะให้วิ่งสายพานแล้วก็ทำเอ็กโคดูนะคะว่าผิดปกติหรือเปล่าอันนี้อาจารย์พนุเมธโชว์นะคะละครับนี่ก็เริ่มสแกนแล้วนะครับนี่เป็นท่าที่1 นะครับเรียกว่า Paracernal Long Axis เดี๋ยวให้อาจารย์อรินทยาช่วยค่ะก็อันนี้จะเห็นนะคะว่ามีหัวใจห้องซ้ายนะคะห้องซ้ายบนนะคะโทษทีนะคะซ้ายบนห้องซ้ายล่างลิ้นหัวใจไมทรอลลิ้นหัวใจเอออติกนะคะนี่เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่นะคะนี่บนสุดเป็นหัวใจข้างขวานะคะอันนี้ก็หัวใจดูบีบตัวดีเลยนะคะลิ้นหัวใจก็เปิดดีปิดดีนะคะนี่ก็จะบอกได้เลยว่าลิ้นหัวใจเปิดดีหรือเปล่านะคะทั้ง2ลิ้นนะคะแล้วอาจารย์พันธุเวชก็ใส่สีเข้าไปนะคะใส่สีนะคะเข้าไปมันจะดูว่าลิ้นหัวใจไอเลือดเนี่ยไหลเป็นยังไงบ้างนะคะเลือดผ่านจากห้องหัวใจห้องบนไปห้องล่างแล้วก็ออกไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหรือเปล่านะคะตอนนี้จะบอกได้ละว่าลิ้นหัวใจมันตีบไหมนะคะเลือดมันไปยากหรือเปล่านะคะก็จะบอกได้ตอนนี้ก็จะบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตรงไหนเนี่ยทำงานดีหรือเปล่ากล้ามหัวใจที่ดีมันก็จะมีการบีบแล้วก็หนาตัวขึ้นนะคะถ้ามันไม่ทำงานไม่ดีเราก็จะพอบอกได้ว่าแล้วเดาได้ด้วยว่าเป็นหลอดเลือดไหนตีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าการทำแบบนี้นี่ให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะให้ข้อมูลการทำงานแล้วก็โครงสร้างของหัวใจได้ค่อนข้างดีนะคะเราจะแนะนำในกรณีที่คนไข้มีอาการหรือคนไม่มีอาการแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดหัวใจผิดปกติโดยเฉพาะคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตสูงถึงเราไม่มีอาการอะไรแต่ทำเป็นความดันโลหิตสูงมานานเนี่ยเราจะบอกว่าอย่างน้อยทุกปีเนี่ยควรจะได้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจเพื่ออะไรดูว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจที่บอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาไหมนะคะถ้ากล้ามเนื้อหัวใจหนาแสดงว่าความดันคุมได้ไม่ดีพอและถ้าในยุโรปเนี่ยเราจะบอกเลยว่าอาจจะพิจารณาที่ทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมเนี่ยนะคะทุก2ปีเพื่อจะดูว่าหัวใจเราหนาหรือเปล่าการบีบตัวการคลายตัวเราดีหรือเปล่านะคะอันนี้อาจารย์พานุเมฆก็วัดนะคะวัดการทำงานเลยนะคะว่ามันออกมาเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีตัวเลขการบีบตัวนะคะมีการบีบตัวของหัวใจอย่างน้อยก็ควรจะประมาณ 50% อย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกได้ว่าอันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็เนื่องจากที่อย่างที่เรียนเมื่อกี้ค่ะเราสามารถดูโครงสร้างได้ค่อนข้างละเอียดดูลิ้นหัวใจบิดไปดูซ้ายบิดไปดูขวานะบุดบิดหลายแนวมากอันนี้ลิ้นหัวใจเอออติกนะคะซึ่งเราจะบอกว่าลิ้นหัวใจเอออติกมี3ลิ้นแล้วก็มีลักษณะเหมือนอัตรารถเบนซ์นะคะมันปิดอย่างนี้นะคะบางคนเกิดมามี2ลิ้นก็จะทำให้ลิ้นหัวใจเปิดได้ไม่ดีก็เป็นลิ้นตีบนะคะมีผิดปกติตรงนี้ได้นะคะผู้สูงอายุนะคะก็มีปัญหาของลิ้นนี้ได้ค่อนข้างบ่อยคือลิ้นหัวใจเนี่ยมีแคลเซียมมีหินปูนไปสะสมแล้วก็กลายเป็นลิ้นหัวใจตีบในต่างประเทศในอเมริกาในยุโรปผู้สูงอายุที่อายุ90 80 90เนี่ยมีกลุ่มใหญ่เลยที่ต้องได้มาเปลี่ยนลิ้นหัวใจตรงนี้นะคะลิ้นหัวใจตีบได้ก็เป็นปัญหาอันนี้ลิ้นหัวใจไมทรอลนะคะก็เปิดปิดตรงนี้มี2ลิ้นนะคะเปิดปิดนะคะอันนี้ก็เป็นภาพห้องเมื่อกี้อะไรค่ะแต่ตัดขวางมาดูนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าเราตัดได้หลายแนวมากนะคะก็จะดูการทำงานของโครงสร้างของหัวใจได้อย่างละเอียดนะคะอ
อันนี้ก็จะอ๋อเดี๋ยวอาจารย์พนุเวศจะพยายามแสดงให้ดูว่าคนเรามีลิ้นหัวใจมีหัวใจ4ห้องนะคะแต่ห้องไหนจะมีใครอยู่บ้างเนี่ยบอกไม่ได้นะคะแต่บอกได้ว่ามี4ห้องนะคะห้องเล็กๆข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะเป็นจริงๆเป็นหัวใจห้องบนนะคะห้องบนซ้ายบนขวาแต่ห้องที่ใหญ่กว่าเนี่ยหัวใจห้องล่างนะคะล่างซ้ายและล่างขวานะคะทั้ง4ห้องก็มีความสำคัญนะคะบางคนที่ผู้สูงอายุเมื่อกี้นะคะบางคนหัวใจเต้นผิดจังหวะนะห้องข้างบนก็จะโตมากแล้วอาจจะมีลิ่มเลือดอยู่แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราว่าผู้สูงอายุไม่เคยรู้ว่าตัวเองหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยวันร้ายคืนร้ายโผล่มาด้วยเรื่องของมาด้วยโรงพยาบาลด้วยเรื่องของอัมพาตสาเหตุจากอะไรเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะมานานนะคะมันเต้นพิ้วอย่างเงี้ยนะคะมานานปัจจุบันแล้วก็เลยแนะนำว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรจะได้รับการตรวจอย่างไรก็ชีพจรว่ามีชีพจรเต้นพริ้วหรือเปล่าหรือว่าเต้นปกติไหมนะคะถ้ามีชีพจรเต้นพริ้วที่เราเรียกว่า atrial fibrillation ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อกินยาป้องกันไม่ให้เกิดอัมพาตนะคะก็เป็นแคมเปญทั่วโลกนะคะในประเทศไทยก็มีแคมเปญของการเขาเรียกว่ากระตุ้นให้เรารู้จักโรคหัวใจเต้นคือบางทีเรียกเต้นพริ้วบางทีเต้นเรียกเต้นระริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะรู้ว่าเราจะป้องกันปัญหาของการเป็นอัมพาตไม่อยากให้คนไข้มาครั้งแรกด้วยอัมพาตเลยซึ่งในเชียงใหม่เราเองเคยเก็บข้อมูลนะคะในเชียงใหม่เนี่ยมีประชากรประมาณ 3% ที่เป็นภาวะนี้อยู่ซ่อนอยู่โดยที่ไม่รู้เลยนะคะดังนั้นการพบแพทย์เพื่อตรวจว่าชีพจรเราปกติหรือเปล่าก็จะมีความสำคัญนะคะวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเสวนาได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับวันนี้น่าสนใจมากแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดอย่างหนึ่งว่าเรื่องของหลอดเลือดส่วนปลายนะครับน่าสนใจเหมือนกันอันนั้นเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นต่อไปนะครับจะมีให้ความรู้ด้านเซสชั่นต่อไปเราจะพักยกกันสักแป๊บนึงนะครับให้ทุกท่านได้พักผ่อนทานอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในเสวนาช่วงที่2ต่อไปนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:00 นครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงตบมือให้อาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรินทยาพรหมินทิกุลนะครับและแพทย์อาจารย์นายแพทย์พานุเมศศรีสว่างด้วยครับผมWhy am I smiling? Why do I sing?